ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะไม่ต้องกลัวมอนเตอร์เกิดอีกต่อไปค่ะตอนนี้มิวลงเมกาท็อดในเกาะของเราเรียบร้อยค่ะคุมทั้งเกาะแน่นอนระยะมอนเตอร์ไม่มีทางเกินในเกาะของเราได้เอาล่ะสบายใจค่ะแล้วก็ในระหว่างนี้อะไรกันนั่นจูกาเคียนสูงมากเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยๆค่ะโอ้โหกระบองเวทเป็นไงโตได้สุดๆไปเลยค่ะว่าแต่เก็บไปลองเก็บดูสิปึ๊บโอ้โหได้เยอะค่ะแต่หลักๆร่วงตกเกาะไปหมดแล้วกระบองเพชรตะปูไว้นิดนึงส่วนจุกเกนโอ้โหเยอะมากโอ้โหได้เยอะสุดๆไปเลยตอนนี้มีอัปเกรดอุปกรณ์แล้วค่ะนี่ฝักบอกับฝักซอค่ะหลักๆแล้วเอาไว้ขุดค่ะกับเอาไว้ตัดนั่นเองถ้าเอาไว้ตัดก็ส่วนนี้ใช่ไหมคะเนี่ยความเร็วใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าเราเอ็กซ์เวทก็ทางต้นค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีวันพังค่ะเพราะว่าเขากินพลังงานเป็นอาหารส่วนฝักบอก็เอาไว้ขุดค่ะขุดสิ่งต่างๆเราจะขุดได้ด้วยความไวนี่ไวขนาดนี้ก็ถือว่าไวแล้วค่ะได้เลยสองอุปกรณ์ที่ไม่มีวันพังตราบใดที่เรามีพลังงานค่ะแต่ปัญหาใหญ่ของเราก็คือเราไม่ค่อยจะมีพลังงานไว้ใช้เนี่ยสิชาร์จได้ชาร์จได้โอ้โหพลังงานหมดบ้านแล้วค่ะในกล่องตรงนี้ของหมิวมีทรัพยากรเยอะมากๆเลยดูสิคะเพชรระดับ200เม็ดมาแล้วโอ้โหแต่พลังงานหมดค่ะเราอัปเกรดกล่องเพื่อทำให้กล่องเราไม่เยอะค่ะตอนนี้กล่องเห็นไหมหายไปแล้วเหลือแค่2กล่องค่ะเพราะกล่องนี้ใหญ่มากเอาล่ะทุกคนคะได้เวลาแล้วค่ะนี่มิวที่แกะสลักมาเราจะต้องแกะสลักหินค่ะวางเป็นพื้นนั่นเองหาพื้นที่เรียบที่สุดหมิวว่านี้ดูเรียบนะเรียบที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วค่ะที่เหลือก็ไม่เรียบเท่าไหร่จะปูพื้นซะหน่อยโอ้อันนี้เป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นพื้นเรียบได้ทั้งคู่ที่มิวจะเลือกแบบที่มิวชอบที่สุดอันนี้ไงล่ะดูเรียบเนียนดีค่ะตรงไหนตรงกลาง1 2 3 4 5 1 2 3สี่ห้าตรงนี้คือตรงกลางค่ะเราจะต่อบล็อกออกไปเพื่อปูพื้นเลยนะมีสิ่งนี้ค่ะคาถาก่อสร้างนั่นเองเพียงแค่เรากดแล้วก็วางชิวๆค่ะปะต่อไปได้ยาวๆเลยจ้าถ้ากังวลเรื่องมอนเตอร์เกิดเวก้าท็อดไปเลยค่ะนี่อันเดียวจบค่ะอย่างแรกที่หนูจะทำค่ะจะเป็นเรื่องของพลังงานใน ATM 9 to the Skyด้วยทรัพยากรที่มีค่ะเราก็สามารถที่จะวางรั้วเหล็กได้เลยรั้วไม้ไม่อยากตัดรั้วหินไม่สวยรั้วเหล็กเลยค่ะโอเคเมื่อมาที่โตคราฟค่ะเขาแนะนำนี่เลยพลังงานจากมอนเมกานิซึมค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ใช้บ่อยแน่นอนเมกานิซึมค่ะเรารู้ว่าต้องทำอะไรอย่างแรกที่ต้องทำสำรองลาวาไว้เลยค่ะปุ๊บ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 เอ้ยโอ้ไปเผลอกดต้องใช้ลาวาสัก4ถังพลังงานทิพนิดแรกๆที่เขาแนะนำต้องเป็นเจ้าสิ่งนี้ค่ะ Heat Generator เอามันเลยจ้าอัดจื้อวางไปค่ะวางไปวางเลยอันนี้อะไรคะแน่นอนพลังงานแบบแพสซีฟนั่นเองพลังงานจากความร้อนค่ะของดีในระดับดีใช้ได้วางลงไปจ้าวางกดๆกันก็ได้ผลิตพลังงานค่ะทีนี้เวลาที่เราต่อเชื่อมกันแบบนี้ด้วยสายเคเบิลค่ะเราก็จะได้ใช้พลังงานแบบเต็มที่ทุกตัวเชื่อมกันค่ะยอดเยี่ยมย้ายเครื่องจักรมาฝั่งนี้ค่ะได้พลังงานแล้วใส่ไปเลยจ้าจะชอบใช่ไหมการบดนั่นน่ะแน่นอนค่ะไปแล้วไปแล้วอันนี้คอนฟลิกต์ได้ค่ะบดเหล็กได้ทรัพยากรหมิวมีฮอปเปอร์โอเคหมิววางฮอปเปอร์ตรงนี้ก็ได้จะได้ค่อยๆยัดเหล็กลงไปเรื่อยๆค่ะให้เขาบดไปเรื่อยๆตัวเรื่องการเผาเราไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าสปิดเขาเผาไวอยู่แล้วงูดงูดแป๊บเดียวก็เสร็จเอาล่ะทุกคนคะได้เวลาย้ายค่ะย้ายเครื่องย้ายของย้ายไปฝั่งด้านนู้นค่ะระวังคือค้อนแบบนี้เอาล่ะนี่จะเป็นการร่อนอะไรคะร่อนเหมือนเดิมค่ะร่อนกราเวลนั่นเองใส่ตัวอัปเกรดลงไ
แล้วใส่ตัวเกรดแบ่งกันค่ะไอเทมของเรามีวางไว้ข้างๆกันตรงนี้แล้วก็ต่อสายอันนี้ก็เป็นเครื่องที่สองค่ะตัวแรกร่อนกราเวลจากนั้นตัวที่สองจะต้องร่อนทรายไม่กระดาษค่ะก็ต้องวางเครื่องค้อนสองเครื่องค่ะแล้วเราถึงจะทำการร่อนได้เขาก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะวางกล่องเกินวางกล่องพลาดถอยไปนิดนึงค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่สามร่อนสามรอบร่อนดัดค่ะเราต้องอยู่ตรงนี้แต่เราต้องไปคราฟเครื่องค้อนมาเพิ่มก่อนเพราะค้อนจะต้องบด3ทีค่ะจากก้อนหินเป็นกราเวลใช่ไหมแล้วก็เป็นทรายแล้วก็เป็นดัดค่ะแล้วค่อยร่อนดัดอยู่ตรงนี้ฝนตกมีน้ำใช่ช่วงเวลาฝนตกโอ้โหไอเราก็นึกว่าน้ำมาแบบแค่นิดเดียวของถังค่ะเราจะสามารถทำสิ่งนี้ได้เลยเคลผลปรากฏว่าไม่ได้นะต้องรอน้ำเต็มถังก่อนอะไรกันแต่ก่อนมันทำได้ค่ะโอเคตะแกรงไอรอนที่มิวมีครับค่ะครับตะแกรงทองค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นตะแกรงเพชรทำไมอาชีพเมนเจ้าเพิ่งขึ้นล่ะในเมื่อเราครับตะแกรงเพชรไปตั้งนานแล้วอาจจะเป็นเรื่องของปริมาณค่ะคือ3เพชรค่ะอันนี้ก็ใส่แล้วแปลว่าเราครับตะแกรงมาเกินค่ะกว่าจะครับได้ค่ะเครื่องค้อน2เครื่องใช้เหล็กเยอะนะระดับ1เลยค่ะโอเคเราก็ให้เขาต่อกันมาส่งกันมาเขาบอกว่าไม่มี energy ค่ะ energy อยู่นี่ไงล่ะจึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ส่ง energy เข้าด้านล่างค่ะเครื่องนี้เอา energy เข้าด้านล่างแล้วกันตัดสายเลยตัดสายด้วยค่ะโอ้เริ่มมาแล้วค่ะร้อนได้แล้วยังตัวเองเขาบอกว่าไม่มี energy อ้าวแย่ละสิเรื่องนี้ energy มันต้องเข้าด้านข้างเท่านั้นค่ะหรือไม่ก็ด้านบนจึ๊บจึ๊บแล้วก็ตรงนี้ค่ะเอาล่ะสายไฟมาครบตัดสายแบบนี้ได้ไหมไม่เป็นการตัดทั้งหมดเลยค่ะสงสัยต้องใช้ประแจในมอดเขาแต่เรายังไม่ได้คราฟมาก็ทำงานได้ใช่ไหมตัวเองอะไรดูสิได้ค่ะไอเทมมาแล้วมีตัวอัปเกรดด้วยผลผลิตมาทรัพยากรมามาแล้ว3อย่างค่ะ โอ้แร่ที่ใช้เบื้องต้นใช้เยอะคือเหล็กกับเรดสโตนค่ะตอนนี้มีได้3อย่างแบบออโต้ละเหลือแค่อัปเกรดสปีดค่ะท้องฟ้ากำลังสว่างค่ะกว่าจะเตรียมของเสร็จสิ่งต่อมาที่มันต้องการคือโทรกาต้าสีไซแอนค่ะก็ไม่ยากเลยพื้นที่โล่งๆตรงไหนก็ได้ค่ะระวางกล่องไประวางท่อไปมาระวางถังบาเรลมาค่ะเดี๋ยวนะวางถังบาเรลก่อนโอเคจากนั้นระวางท่อส่งค่ะท่อนี้เอาไว้ส่งอะไรส่งน้ำเข้ายังไงล่ะน้ำอยู่ข้างล่างก็ได้จ้าส่งเข้าไปปรับด้วยแล้วก็เร่งความเร็วในการส่งด้วยตัวอัปเกรดค่ะฮ่าฮ่าน้ำเต็มค่ะจากนั้นมิวก็วางท่อค่ะแล้ววางกล่องด้านบนนี้โอเคจื๊บปรับส่งออกมาใส่ไปเลยดัดจ้าแล้วตรงนี้ก็ปรับส่งออกมาค่ะตัดบล็อกที่เราใช้ต่อตัวขึ้นล่างสุดก็จะมาแล้วค่ะคลี เรื่อยๆจ้าน้ำเต็มเร็วนะคะแปลว่าเขาส่งไอเทมจากด้านบนช้าเหรอก็ได้เรื่อยๆค่ะเนี่ยเห็นไหมน้ำเต็มแล้วเขาก็ส่งไอเทมมาใช่แล้วก็ส่งไอเทมลงเราก็จะได้เคลียร์เรื่อยๆค่ะน่าเคลย์ง่ายๆเลยแล้วมิวก็ต้องเอาเคลย์ที่มีค่ะไปเผาปืนด้วยความไวเขาก็ไวได้ขนาดนี้เราก็จะได้เป็นเทโรคาต้าแล้วค่ะสำคัญเลยสีไซแอนสีน้ำเงินค่ะแล้วก็สีเขียวได้มาแล้วจ้าวางลงไปแล้วก็วางแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นเทโรคาต้าสีนี้เราพร้อมแล้วที่จะคราฟตัวอัปเกรดนี่เลยค่ะตัวอัปเกรดจัดมาค่ะเราอัปเกรดต่อได้ไหมต้องการเพชรค่ะซึ่งเพชรน่ะไม่ขาดอยู่แล้วเพชรมีเยอะอยู่ก็คราฟต่อค่ะเอ้ย1ตัวอัปเกรดค่ะส่งไอเทมมาแบบผ่านเครื่องค้อนค่ะกับเครื่องร่อนทีละ16ค่ะเยอะใช่ไหมเยอะใช้ได้เลยค่ะนี่ใส่เข้าไปแล้วเราก็รอเขาทำงานค่ะแต่ตัวอัปเกรดเยอะพลังงานก็โซเยอะว่าแล้วนะทำงาน1ทีพลังงานลดเลยค่ะลดอีกแล้วว่าแล้วมันพลังงานจะไม่วอนนะสิถ้าแบบนี้ค่ะพลังงานเดี๋ยวเราค่อยหาค่ะมิวใส่ตัวอัปเกรดมาให้ก่อนแล้วกันตรงนี้ก็ตัวอัปเกรดเจ้านี่ด้วยค่ะเรื่องนี้ด้วย
รู้สึกจะมีหนึ่งเครื่องด้านหลังนี้ที่ยังไม่ได้รับตัวอัปเกรดใช่ไหมใช่เดี๋ยวคราฟเพิ่มให้จ้ามาอีก2ตัวอัปเกรดค่ะไม่รู้ว่าเครื่องนี้ใส่ตัวอัปเกรดสูงสุดได้3แต่ถ้าเราใส่มากกว่านี้พลังงานที่มันดบก็จะมากกว่านี้ค่ะจะไม่ทันนะสิใส่ไปเผื่อค่ะเอาล่ะได้เวลาหาพลังงานแล้วค่ะมิวต่อสายมาค่ะเพื่อส่งคอบสโตนออกมาในนี้แล้วก็ซุปเปอร์ฮีทหลอมเป็นลาวาเลยค่ะขึ้นปึ๊บปึ๊บโอ้โหลาวาไวมากแล้วมิวก็เตรียมสิ่งนี้มาค่ะเมกเมติกเวอร์ชันเบสิกค่ะผลิตพลังงานได้เหมือนกันใช่ไหมเอาล่ะใส่ตรงนี้เลยจ้ามีพื้นที่มีพื้นที่ค่ะก็คือหลายเครื่องเชื่อมต่อท่อเรียบร้อยให้เขาผลิตพลังงานจากลาวานั่นเองคุณผู้ชมแนะนำค่ะให้เราใช้ม็อดพาวเวอร์ม็อดพาวเวอร์มันเป็นม็อดที่สามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆค่ะมิวก็เลยคิดว่าน่าจะดีนะใช่ใส่เข้าไปล้อมทันไหมให้เขาบอกว่าไม่ทันค่ะแต่ว่าได้ทุกเครื่องนะคะเครื่องละถังนิดๆแต่ขึ้นเรื่อยๆแล้วกำลังค่อยๆลดลงก็อาจจะทันอยู่แต่ต้องไปหาซูเปอร์ฮีทอีกสักเครื่องหนึ่งสัก2เครื่องน่าจะดีค่ะอันนี้คือเขาได้พลังงานไหมเอ่ยหนูตัดท่อก่อนค่ะเพื่อดูก่อนนั่นไงเห็นไหมพลังงานมาแล้วค่ะแต่ด้วยท่อส่งที่ตอนนี้พลังงานขาดของบ้านเขาก็เลยดูดพลังงานไปแบบหมดเกลี้ยงหมดหลอดค่ะนี่พอนะเนี่ยเพราะว่าลาวาเพิ่มเรื่อยๆค่ะดูสิเห็นไหมลาวา2ถังแล้วโอ้พออืมแต่ที่ไม่พอคือการส่งอาจจะไวไม่พอค่ะเราต้องส่งคอบสโตนออกไปให้ไวกว่านี้ว่าไงตัวเองพลังงานก็ยังไม่เต็มเครื่องอะธรรมดาละนะคราฟมาแล้วค่ะเครื่องเดียวไม่พอใช่ไหมส่งเครื่องไปเลยแล้วกันค่ะนี่แหละตรงนี้ค่ะลาวาเพียงพอแน่นอนค่ะถ้าเป็นแบบนี้เอาล่ะส่งออกไปแล้วทีนี้นี่ค่ะแมกเมติกเบสิก3เครื่องมีกำลังคิดว่าจะวางตรงไหนดีถ้าเราวางด้านบนนี้ก็ได้นะโอเควางเลยจ้าขุดแล้วก็วางค่ะแล้วก็วางลงไปเติมลาวาเข้ามาให้เต็มเราร่วงตกบ่อนี้ได้ไหมเหมือนจะไม่ได้ค่ะเคยลองอยู่นะว่ามันไม่ได้เฮ้ไม่ได้จริงด้วยแค่นี้ค่ะเราก็จะได้พลังงานเพิ่มมาแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องลาวาด้วยแล้วกล่องนี้เป็นกล่องใหญ่ที่ใส่อัปเกรดไว้ค่ะกำลังได้ทรัพยากรมาเรื่อยๆเลยโอ้โหรู้สึกจนในช่วงต้นมากเลยอะทรัพยากรแบบน้อยมากคือมันไม่พอจริงๆค่ะมิวก็เลยต้องไปคราฟเครื่องแมกเมติกไดนาโมมาเพิ่มเครื่องนี้นั่นเองเอาล่ะก็ต้องผลิตพลังงานกันเพิ่มค่ะเอาหลายๆเครื่องหลายๆเครื่องแล้วก็เอาท็อตออกค่ะยอดแห่งท็อตของเราเอาล่ะมิวเอาท็อตมาวางตรงข้างบนนี้แทนแล้วกันเอาล่ะค่ะวางท่อสายวางไปเลยให้เต็มที่ช่วงนี้มีแค่พลังงานแบบนี้ใช้ค่ะมิวก็ต้องใช้ไปก่อนละนะโอเคเราก็จะส่งลาวาเข้ามาค่ะแล้วเขาก็จะเริ่มทำงานจะพอไหมมิวมั่นใจค่ะว่ายังไงก็ไม่พอเพราะว่าตัวอัปเกรดพวกนี้ค่ะโดบพลังงานแบบสุดๆเลยก็คือยิ่งพลังงานเยอะเครื่องจักรของเราก็จะทำงานไวขึ้นค่ะอันนี้ทำไมเขาพลังงานเต็มล่ะโอ้ก็เต็มอยู่นะถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะพลังงานเริ่มขึ้นมานิดหนึ่งแล้วยังน้อยระดับหมื่นก็ถือว่าดีอยู่ค่ะเขาบอกว่ามีตัวนี้ค่ะประสิทธิภาพการทำงานจะดีขึ้นกินเชื้อเพลิงน้อยลงค่ะตัวอัปเกรดนั่นเองใส่เข้าไปแล้วก็ที่เหลือกดรับรางวัลเลยมีแบบเครื่องจินเนอเรเตอร์ให้เพิ่มไหมไม่มีค่ะนี่อันนี้สุ่มโอกาสออกโอเคเอาล่ะทุกคนคะได้เวลาต่อมาค่ะสเต็ปต่อมาเลยการคราฟนั่นเองมิวจะโยงอันนี้ขึ้นด้านบนค่ะแล้วเราจะวางเครื่องคราฟเตอร์เห็นเขาแนะนำอยู่2เครื่องค่ะระหว่างเครื่องคราฟเตอร์กับบล็อกคราฟเตอร์ที่เป็นบล็อกแบบแค่ผ่านปุ๊บก็ได้อัดเลยอย่างนี้ค่ะแต่มิวชอบเครื่องนี้มากกว่าเครื่องนี้มันง่ายสำหรับเราโอเคพลังงานจ้าทุกเครื่องใช้พลังงานหมดค่ะโหมดสปีดแน่นอนหลักๆแล้วสิ่งที่เราต้องทำเราต้องการคราฟอะไรบ้างคะหยิบออกมาค่ะสิ่งเหล่านั้นนั่นเองข้อดีของเครื่องนี้คือการที่เราระบุสูตรคราฟได้ค่ะก็แปลว่าเขาจะไม่คราฟของมั่วซั่วให้เรานั่นเองจึ๊บนี่
เราก็เลยชอบเรื่องนี้มากๆเอ้ยเหล็กเราระบุสูตรครับไปแล้วยังไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเขาระบุได้หลายสูตรค่ะแล้วก็มิวตัดสายก่อนเนาะปรับส่งออกค่ะตัวอัปเกรดเรามีตัวอัปเกรดตัวใหญ่ตัวใหญ่เราอัปเกรดอะไรไปนะอ๋อนี่ไงน้ำไม่ได้ใช้แล้วค่ะใส่เข้าไปตัวอัปเกรดตัวใหญ่เท่านั้นที่จะมีฟิลเตอร์ค่ะก็ใส่ปุ๊บ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 โอเคฟิลเตอร์เรียบร้อยจากนั้นเราก็ปรับได้แล้วค่ะเฮ้ยโดดมุมไม่มีอ่ะวางกล่องโอเคส่งเข้าไปเพื่อครับใช่เลยงึบ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 อันนี้สปีดค่ะสโลก็ได้นะสโลโหมดสโลโหมดก็ไวเหมือนกันค่ะย้อนเลยเดี๋ยวจะวางกล่องธรรมดาตรงนี้ไปก่อนค่ะเพื่อการส่งออกต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เหล็กก็ไม่มีนะเรสโตนก็ไม่มีค่ะเรสโตนยังพอได้เยอะอยู่แต่เหล็กนี้ขาดแคลนแบบขาดอ่ะมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดทันทีทันใดมิวต้องการตัวอัปเกรดค่ะขั้นหนึ่งต้องใช้เศษเหล็กโอเคใส่ตัวอัปเกรดส่งออกมาค่ะนั่นไงเขาอัดบล็อกให้เราแล้วยอดเลยจ้าโอเคมิวเปลี่ยนเครื่องบดใหม่ค่ะตอนแรกใช่ไหมเราใช้เจ้าเครื่องนั้นค่ะเครื่องสตาร์เตอร์แบบเบสิกพื้นฐานสีเทาๆตัวเนี้ยเป็นเครื่องบดใช่ไหมคะเซกมิวแต่ตอนนี้มิวจะเปลี่ยนใหม่เป็นเครื่องนี้ค่ะ Enrichment Chamberเขาดีกว่าเหรอไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่เหมือนจะการันตีไอเทม2นะเพราะเครื่องเซกมิวบางทีค่ะมันก็ได้ไอเทม1บ้างมิวอยากจะได้การันตีก็เลยต้องเปลี่ยนเครื่องค่ะนี่เราก็วางแบบนี้กล่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะได้เลยจ้าปรับส่งออกค่ะแล้วก็ดึงเข้าอย่างน้อยมีกล่องเอาไว้พักไอเทมนิดนึงค่ะจื๊บใส่เข้าไปค่ะไอเทมที่คราฟแล้วส่วนเรสโตนเก็บเข้าคืนจัดกระเป๋าจึ๊บเรียบร้อยท่านไหนดูซิตัวเองไม่มีพลังงานเขาว่าอย่างนั้นแหละพลังงานเราก็เดินมาให้เลยค่ะเอาล่ะเริ่มแล้วเริ่มกระบวนการทำงานในการบดค่ะตอนนี้ตัวอัปเกรดที่มิวคราฟได้มิวคราฟได้2ตัวมิวก็จะอินสตอลเข้าไปก็จะทำงานไวขึ้นค่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าใส่สปีดมาแล้วนะโอเคไวขึ้น 1.78 ค่ะนู้ซิลเวอร์ดัตค่ะจาก2เป็น4เป็น6การันตีไอเทมคูณ2ค่ะนี่คือของดีนั่นเองส่งลงมาข้างล่างค่ะไหนทำไมไม่ส่งก็บอกว่าเอาพุทอยู่ทางขวาจ้าเอาพุทจ้ามาแล้วค่ะนี่แหละดัตมาแล้วเผาเลยไหมเฮ้ยหมิวว่าเผาเลยชีวิตนี้เราต้องเผาเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราลองวางแบบนี้ดูไอเทมมาไหมประตูอีเจ็กไอเทมเข้าค่ะโดยที่ไม่ต้องต่อท่อนี่ของดีใช่เลยแต่ตัวอัปเกรดค่ะลำดับ Factory จากนั้นบังคับไอเทมส่งออกได้ไหมออโต้เอาพุทค่ะเอาพุทข้างล่างโอ้ส่งออกไม่ได้เพราะว่ากล่องมันเปิดไม่ได้ถ้าใช้ถังบาร์เรลล่ะเราอาจจะไม่ต้องใส่ท่อไปก็ได้นะคะนี่เรามีถังบาร์เรลฟรีๆตรงนี้1อันค่ะหรือว่าอาจจะได้หรือว่าจะได้จึ๊บพลังงานจ้าเอาตัวพุทออนมาได้ค่ะแบบไม่ต้องมีท่อไปนั่นเองดีไหมดีแต่ต้องเป็นถังบาร์เรลเวอร์ชันอัปเกรดค่ะถึงจะจุทรัพยากรได้หมดนะเนี่ยนี่ค่ะถังบาร์เรลเวอร์ชันอัปเกรดเขาคล้ายกันอย่างนี้ใส่เรสโตนด้วยถังบาร์เรลเวอร์ชันอัปเกรดค่ะเราก็อัปเกรดไปอ้าวไม่ได้อัปเกรดอย่างนี้เหรออ๋อพอเป็นคอปเปอร์แล้วมันจะอัปเกรดเปลี่ยนไปค่ะจากนั้นมีถูกโอ้ต้องระดับทองก่อนใช่แล้วต่อไปก็ระดับเพชรก็นี่ถังบาร์เรลถังใหญ่ขอบเพชรเอาละจ้าวางลงไปเลยค่ะแค่นี้ค่ะก็จะจุได้มากขึ้นทีนี้มิวค่อยเอาตัวอัปเกรดมาใส่เนาะนี่ก็ตัวอัปเกรดค่ะระดับเทียร์4เลยตอนนี้เรากำลังย้ายไอเทมค่ะจากกล่องเดิมมาอยู่กล่องใหม่ตรงนี้ฟืบใส่เข้าไปค่ะแล้วมิวก็จะได้ดึงตัวอัปเกรดกล่องเดิมที่อยู่ตรงนี้ออกมาดึงได้แล้วยังคะดึงได้แล้วเราก็จะเอาไปใส่ให้ในแบบแร่ที่พร้อมใช้ในนี้ค่ะเอ้ยใส่เข้าไปค่ะ
1ช่องจะจุได้ 1,000 ไงถ้ามี4ตัวก็ 4,000 จุได้เยอะแน่นอนแต่ปัญหาหลักของหมิวณตอนนี้ก็คือพลังงานค่ะพลังงานของบ้านเรายังขาดอีกเยอะเลยมานอนกันดีกว่าทุกคนคะหวังว่าพาร์ทหน้าค่ะเราจะร่ำรวยมากกว่านี้ตอนนี้รู้สึกแบบเหมือนไปแบบสโลโมชั่นค่อยๆไปแบบช้าๆค่ะแล้วแบบพลังงานบ้านก็ไม่พอมิวรู้ค่ะว่าในสไตล์โรงงานแบบนี้พลังงานยังไงก็ไม่พอง่ายๆค่ะเพราะพลังงานพอแล้วเดี๋ยวเราอัปเกรดเครื่องจักรพลังงานเราก็จะไม่พอตอนนี้เรากำลังคิดค่ะว่าเราจะใช้พลังงานแบบไหนดีซึ่งมีแบบลายมดมากให้หน้าไปนั่นสินะเอาแบบไหนดีคะอาจจะเป็น power แต่ถ้าเป็น power มันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็จะได้ไม่เยอะแต่ถ้าเป็น reactor ก็จะใช้ทรัพยากรหน่อยแล้วต้องใช้ยูเรเนียมค่ะซึ่งเรายังไม่มีโอ้โหคือแบบมีหลายเส้นทางให้เลือกอะแต่ตอนนี้เราต้องการทรัพยากรค่ะไว้มาว่ากันในพาร์ทต่อไปแล้วกันค่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ